สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีควันหลงจากเกมแมตช์ล่าสุดของทีมชาติไทยในศึก VNL มาฝากกันดังเช่นเคยกับความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวต่างชาติหลังเกมเนชั่นลีกแมตช์ที่10ที่ทีมลูกยางสาวไทยของเราพลิกพ่ายโดมินิกันไปอย่างน่าเสียดาย1-3เซตทั้งที่ออกสตาร์ทได้ดีจากชัยชนะในเซตแรกซึ่งจากความปราชัยของสาวไทยของเราในแมตช์นี้แม้ว่าทีมชาติไทยของเราจะยังคงรั้งอยู่ในอันดับที่8เช่นเดิมและก็ยังคงมีลุ้นผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้อยู่แต่การที่มีโปรแกรมหนักรออยู่ใน2แมตช์สุดท้ายกับบราซิลแล้วก็อิตาลีก็ได้ทำให้โอกาสในการรักษาอันดับที่8เอาไว้มันยากขึ้นมากพอสมควรแต่จากผลงานล่าสุดในแมตช์กับโดมินิกันนี้แฟนลูกยางชาวต่างชาติเขาจะได้มีการวิเคราะห์วิจารณ์ถึงผลงานของทีมชาติไทยรวมทั้งปัจจัยที่นำไปสู่ความพ่ายแพ้ในเกมนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางมุมมองจากพวกเขากันดูครับโดยแฟนลูกยางคนแรกที่เป็นชาวญี่ปุ่นเนี่ยได้มาคอมเมนต์หลังความแพ้ของไทยเราในแมตช์นี้ว่าไทยแพ้1-3เซตแต่ฉันต้องการชื่นชมพวกเธอที่ทำกันอย่างดีที่สุดมันจะค่อนข้างยากที่ไทยจะเอาชนะทีมอย่างบราซิลแล้วก็อิตาลีได้ในเกมต่อไปแต่ถ้าคุณสามารถแพ้ด้วยสกอร์2-3เซตคุณก็อาจที่จะทำคะแนนเข้าสู่รอบต่อไปได้ซึ่งมันขึ้นอยู่กับผลงานของทีมอย่างแคนาดาแล้วก็โปแลนด์ด้วยดังนั้นถึงแม้ว่าคุณไม่สามารถเอาชนะได้ฉันก็หวังว่าคุณจะสามารถสะสมคะแนนเพิ่มได้ส่วนคนต่อมาที่เป็นชาวบราซิลเนี่ยก็ได้มาคอมเมนต์หลังจากที่ได้เห็นผลการแข่งขันในแมตช์นี้ว่าโอ้ไทยแลนด์หวังว่าพวกเธอจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้มันจะเป็นสิ่งที่น่าผิดหวังเลยหากต้องเห็นพวกเธอหลุดจากท็อป8ทีมไปหลังจากที่ได้โชว์การเล่นที่ยอดเยี่ยมในการเจอกับจีนและก็ก่อนที่บางผู้เล่นของพวกเธอนั้นจะติดโควิดส่วนชาวบราซิลคนต่อมานี่ก็ได้ตัดพ้อต่อความพ่ายแพ้ของไทยในแมตช์นี้ด้วยว่าไม่นะทีมไทยนั้นเหมาะสมที่จะได้ผ่านรอบนี้ไปฉันหวังว่าพวกเธอจะยังสามารถผ่านไปถึงรอบสุดท้ายได้ในขณะที่คนต่อมาที่เป็นแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้นั้นได้มองการต่อสู้กันระหว่างโดมินิกันกับไทยในแมตช์นี้ว่านี่มันเป็นแมตช์ที่ทีมชาติโดมินิกันใช้ความสูงแล้วก็พลังในการเอาชนะการป้องกันที่มีความรวดเร็วของทีมชาติไทยซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวด้วยว่าเมื่อผู้เล่นของไทยไม่สามารถที่จะรักษาการเล่นที่รวดเร็วของพวกเธอเอาไว้ได้พวกเธอก็จะต้องปั่นป่วนไปเองฉันจึงคิดว่าไทยควรที่จะพัฒนาในเรื่องของสภาพร่างกายส่วนความคิดเห็นในลำดับต่อมาที่เป็นชาวเวียดนามนั้นได้มาคอมเมนต์แสดงมุมมองถึงจุดอ่อนของทีมชาติไทยของเราว่าไทยมีเพียงทีมชุดเดียวที่ต้องลงเล่นทุกเกมกันมาอย่างยาวนานสภาพความแข็งแรงของร่างกายมันไม่สามารถทนทานได้มันเหนื่อยล้าซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้ด้วยว่าชัชชูออนเนี่ยอ่อนแอลงมากเลยในเกมวันนี้จากตารางแข่งขันที่มันอัดแน่นในขณะที่ชาติอื่นนั้นมีตัวเปลี่ยนแต่สำหรับไทยนั้นจำเป็นต้องลงเล่นเช่นเดียวกับคนต่อมาที่เขามองได้ว่าอัชราพรและชัชชุออนนั้นดูรู้สึกอ่อนล้าส่วนคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ไปถึงผู้เล่นท็อปสกอร์ของไทยในแมตช์นี้ที่ทำไปถึง30คะแนนว่าพิมพิชญาเนี่ยแบกทีมอย่างมากเลยในวันนี้แต่มันน่าเสียดายที่ไทยในเซตที่3นํา23-20แต่กลับมาพ่ายแพ้ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมไปด้วยความเสียดายว่าเซตที่4เนี่ยก็คิดว่าไทยจะสามารถลากไปถึงเซตที่5ได้แต่พวกเธอกลับไม่สามารถทำได้ซึ่งคนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองถึงการที่ไทยนั้นไม่สามารถกลับมาได้ว่ามันเป็นเพราะว่าทีมไทยนั้นมีอาการอ่อนล้าซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าเกมรุกของไทยเนี่ยดูดรอปลงไปอย่างชัดเจนเลย 2-3 คะแนนสุดท้ายของเซต3และเซต4ผู้เล่นไทยก็ดูสูญเสียโฟกัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเซตที่3ที่ไทยไม่สามารถหยุดวงจรการทำคะแนนทางด้านข้างของโดมินิกันได้และโดมินิกันเองก็สามารถจัดการกับบอลแรกของไทยได้บางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเธอเพิ่งจะหายจากโควิดและตารางการแข่งขันก็มีเวลาให้พักไม่ถึง24ชั่วโมงส่วนคนต่อมานี่ก็ได้แสดงมุมมองเพิ่มเติมถึงเรื่องเกมรุกของไทยที่เขามองว่าดรอปลงไปว่าโดยปกติแล้วพิมพิชยาชัชชุออนแล้วก็อัชราพรเนี่ยจะมีอย่างน้อย2คนที่สามารถเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ว่าในเกมวันนี้มันมีแค่พิมพิชยาคนเดียวที่ดูดีนอกเหนือจากนี้บอลแรกของไทยก็ไม่ดีด้วยแล้วในช่วงท้ายเซตที่ส่งผู้เล่นสำรองมาในช่วงเวลาสำคัญมันก็พังส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองต่อไปว่าถ้าทีมชุด2ของไทยนั้นดี
ทีมชุดหลักจะไม่จำเป็นต้องเล่นในเกมที่เจอกับเกาหลีใต้แล้วมาเล่นในแมตช์นี้การที่ไทยต้องลงเล่น2แมตช์ในเวลาเพียงวันเดียวฉันรู้สึกถึงความอ่อนแอมากแต่มันไม่มีผู้เล่นที่จะสามารถทดแทนได้ด้วยคุณภาพเดียวกันซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมถึงเรื่องการโรเตชันนี้ด้วยว่าสิริมาเนี่ยน่าที่ถูกใช้ในตำแหน่งเซตเตอร์ในเกมเมื่อวันก่อนกับเกาหลีใต้ส่วนพิมพิชยาก็ควรจะถูกแทนที่ด้วยธนัชชาในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มองด้วยว่ายิ่งทีมไทยต้องเล่นมากเท่าไหร่พวกเธอก็จะยิ่งเหนื่อยมากขึ้นเพราะว่า6คนหลักนั้นถูกใช้งานอยู่ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์เนื่องจากระดับของทีมชุด2ของไทยนั้นแตกต่างเกินไปและการสูญเสียทัดดาวมันก็ถือว่าสำคัญซึ่งชาวเวียดนามคนต่อมาจึงได้มาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่าหลังจากทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยไทยคงจะต้องรีบฝึกเด็ก U20 กันอย่างเร่งด่วนโดยสามารถเอาออกมาใช้งานในรายการชิงแชมป์เอเชียเพื่อมาสนับสนุนทีมชุดหลักในอดีตนั้น6ผู้เล่นชุดเก่านั้นมี6ผู้เล่นชุดปัจจุบันคอยทดแทนแต่ในตอนนี้ไทยไม่มีใครเลยส่วนในลำดับต่อมานี่จะมาที่แฟนลูกยางชาวอินโดกันบ้างที่คนแรกนี่ได้มองความพ่ายแพ้ของไทยต่อโดมินิกันในแมตช์นี้ว่ามันคือเกมมันมีชนะหรือแพ้อยู่เสมอก็แค่นั้นล่ะแต่ต้องยอมรับนะว่าจิตวิญญาณของไทยนั้นดรอปลงไปนับตั้งแต่ที่ฟิลิปปินส์พลังในการต่อสู้มันไม่เหมือนกับช่วงที่เจอกับคู่แข่งอย่างจีนแล้วก็เซอร์เบียแต่มันก็ไม่ถึงกับแย่สำหรับปีแรกของการเปลี่ยนถ่ายทีมจากเหล่าตำนานฉันสนับสนุนไทยแลนด์เสมอส่วนคนต่อมานี่ได้แสดงมุมมองถึงทีมไทยที่เขามองว่าดรอปลงไปว่าถ้าคุณต้องพึ่งพาแค่ผู้เล่นบางคนไทยจะไม่ชนะในช่วงเริ่มต้นในสัปดาห์แรกไทยชนะได้จากการเล่นร่วมกันเป็นทีมที่แข็งแกร่งและก็การแจกบอลทำแต้มที่สม่ำเสมอกันจากพรพันธ์ส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวถึงผลลัพธ์ในแมตช์นี้ว่านี่มันถือว่าเป็นบททดสอบที่แท้จริงเลยของทีมไทยเพราะปกติพวกเธอจะเล่นในวันแรกของแต่ละสัปดาห์แต่ในสัปดาห์ที่3นี้พวกเธอเริ่มเล่นในวันที่2ดังนั้นช่วงเวลาเบรกระหว่างเกมของพวกเธอมันต้องมีจำกัดไทยยังคงต้องพึ่งพาแต่ผู้เล่นหลักและมันจำเป็นที่จะต้องมีการโรเตชันแต่คุณภาพระหว่างผู้เล่นหลักและแบ็กอัพมันก็แตกต่างส่วนชาวอินโดคนต่อมานี้ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงโอกาสการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปด้วยการให้กำลังใจสาวไทยเราว่าถึงแม้มันจะยากลำบากแต่ก็ยังเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่จากทีมไทยปีที่แล้วพวกเขาได้อันดับสุดท้ายและในตอนนี้พวกเธอเกือบจะเข้าไปอยู่ในท็อป8ทีมแล้วมันไม่ต้องพูดถึงว่าพิมพิชยาอัชราพรและชัชชุออนเนี่ยก็เป็นตัวทำสกอร์ที่ยอดเยี่ยมในทัวร์นาเมนต์นี้ก็หวังว่าหลังจากทัวร์นาเมนต์นี้พวกเธอจะได้ข้อเสนอที่ดีๆเพื่อไปอยู่กับทีมที่ใหญ่กว่าเพื่อที่จะสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นรักจากอินโดนีเซียส่วนในลำดับต่อมาเนี่ยจะขอมาปิดท้ายด้วยคอมเมนต์ของอีกหนึ่งชาติอาเซียนอย่างฟิลิปปินส์สักนิดหนึ่งครับที่คนแรกนั้นได้มาแสดงมุมมองถึงปัจจัยหนึ่งที่นำมาสู่ความปราชัยของไทยเราในครั้งนี้ว่ามันเห็นได้ชัดในแมตช์นี้ว่าทีมชาติโดมินิกันเนี่ยเล่นด้วยการใช้ส่วนสูงเป็นประโยชน์ฉันสังเกตว่าพวกเขามักจะตีเหนือบล็อกของไทยและก็ได้คะแนนไปอย่างง่ายได้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองถึงแมตช์นี้ด้วยความเสียดายว่าไทยน่าที่จะชนะได้ในเซตที่3อย่างยิ่งการเข้าสู่ท็อป8ทีมในตอนนี้มันยากมากๆแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์แย้งว่าพวกเธอเนี่ยยังไม่ได้ตกรอบนะพวกเธอยังคงอยู่ในอันดับที่8ในตอนนี้และมันก็จะต้องขึ้นอยู่กับทีมอื่นๆด้วยส่วนคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายเนี่ยก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงความพ่ายแพ้ของไทยเราในแมตช์นี้ว่าพิมพิชยาเนี่ยแบกทีมของไทยในวันนี้ส่วนการแจกจ่ายบอลของพรพันธ์นั้นก็ดูจะถูกปิดในบางครั้งผู้เล่นคนอื่นจำเป็นที่ต้องก้าวขึ้นมาในสภาวะแบบนี้และพวกเธอถึงจะสามารถชนะในเกมแบบนี้ได้แต่ว่าในตอนนี้จากแมตช์ที่เหลืออยู่ของพวกเธอกับบราซิลและอิตาลีการเข้าสู่ท็อป8ทีมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถเป็นไปได้ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนลูกยางชาวต่างชาติหลังเกม VNL แมตช์ล่าสุดของทีมชาติไทยที่ผมได้เก็บมาฝากกันเป็นควันหลงเล็กๆน้อยๆกันในคลิปนี้โดยแมตช์ต่อไปทีมชาติไทยจะต้องทำศึกหนักกับทีมชาติบราซิลในวันเสาร์ที่2กรกฎาคมนี้ยังไงก็รอติดตามเชียร์สาวไทยของเรากันต่อไปครับแต่สำหรับในตอนนี้ผมเองก็คงจะต้องขอลากันไปก่อนถ้ามีความบกพร่องในการแปลหน้าตรงจุดใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ